เดี๋ยวมาดูสมุนไพรประเภทเห็ดอีกอย่างหนึ่งฝนตกชื้นๆอย่างนี้เห็ดจะเกิดเยอะอันนี้เป็นเห็ดปวกนะอันนี้เป็นเห็ดปวกกำลังดังเห็ดปวกเห็ดปวกก็มีหลายชนิดเห็ดปวกไก่น้อยเห็ดปวกตาบนะปวกยาวเห็ดปวกนี่ก็เป็นสมุนไพรเจอตรงนี้2สามดอกกำลังขึ้นเห็ดปวกหรือเห็ดโคนตรงนี้อีกโดนไก่เอาไปกินแล้วมันจะมีลักษณะโคนที่ใหญ่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งโคนจะใหญ่ฝังอยู่ในดินนะนี่ส่วนของโคนมันที่โดนไก่เอาไปกินนี่อีกดอกนึงหนึ่งสองสามดอกนี้สี่ห้าดอกก็ดีก็ถ้าเก็บไปก็จะได้หนึ่งหมกพอดีหมกกับใบตองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่าห่วงกินเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสรรพคุณทางยากันก่อนเห็ดปวกเห็ดปวกหรือเห็ดจอมปวกนะหรือเห็ดโคนนะรสทางยาก็จะเป็นรสเย็นหวานหอมนะตัวนี้จะบำรุงร่างกายได้ดีทำให้รู้สึกสดชื่นนะทำให้รู้สึกแช่มชื่นมีกำลังนะจะกระจายเลือดกระจายโลหิตได้ดีเนี่ยเห็นไหมสมุนไพรพวกนี้คนโบราณจะเอาไปให้คนป่วยฟื้นไข้กินเพื่อทำให้สดชื่นทำให้มีกำลังเนี่ยแค่เอาไปปิ้งไฟหรือเอาไปหมกเฉยๆเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรก็กินเข้าไปรู้สึกสดชื่นเพราะมีรสหวานหอมนะทำให้เย็นทำให้รู้สึกเย็นตามธรรมชาติก็เกิดกันเยอะหน้าฝนดอกนี้กำลังดีดอกทันสี่ห้าดอกดูโคนส่วนของโคนมันโคนจะใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินดอกมันจะชัดเจนนะเราเคยกินกันมาเยอะแล้วแต่เราไม่รู้สรรพคุณทางยาเนาะตัวเห็ดนี่ก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วบำรุงกำลังทำให้แช่มชื่นทำให้รู้สึกสดชื่นกระจายเลือดได้ดีนะสรรพคุณของเห็ดปวกหรือเห็ดโคนวันนี้ก็แนะนำให้รู้จักเห็ด